สวัสดีค่ะเพื่อนๆแต้วจาก Channel ตอแต้วชอบเทรดสำหรับเทรดออนไลน์สไตล์ตอแต้ว EP นี้นะคะเราจะพาไปดูกราฟในวัน OTC กันซึ่งวันนี้ก็เป็นลักษณะของการสวนเทรนเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะสวนเทรนยังไงแนวแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กราฟพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ OTC นะคะก็ขอเลือกกราฟก่อนละกันเนาะโอ้ตรงนี้มีแนวนะคะโอเคแนวสวยนะถ้ามีรีเจคเต้าจะกดนะคะมีแนวตรงนี้นะโอเคมีรีเจคนะคะเต้าขอกดเดี๋ยวเต้าตีแนวให้ทีหลังนะมีแนวนี้นะคะเป็นแนวโดจิซึ่งกราฟเล่นเนาะโอเครอดูผลให้จบอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์พร้อมกันทีเดียวเลยนะอีก20วินะคะมาถึงเจอก็กดเลยเนาะรีเจคสวยด้วยนะคะแล้วก็มองว่าแนวสวยเนาะเดี๋ยวเราเซตออเดอร์นี้นะคะวิเคราะห์กันแล้วก็จะได้ไปต่อนะโอเคเรียบร้อยนะคะชนะไปวิเคราะห์กันดีกว่าค่ะสำหรับตรงนี้นะคะที่เปิดมาเมื่อกี้เนาะเจอกราฟแท่งนี้แบบปิดใต้แนวพอดีนะคะแล้ววัดด้วยระดับสายตาว่าเขาอยู่แนวประมาณนี้แหละประมาณเส้นขาวที่ตีแนวไว้นะคะซึ่งเขาปิดใต้แนวเราก็เลยสนใจว่าตรงนี้มีแรงขายซึ่งพอเราเห็นแนวเห็นไหมคะตรงนี้มีแรงขายจริงๆนะคะเป็นแนวโดจินำทางลงด้วยซึ่งมีในคอร์สนะคะหรือถ้าใครที่แบบได้ดูคลิปเต้าบ่อยๆก็จะเห็นว่าเต้าจะเล่นแนวโดจิเยอะนะคะจากนั้นก็มีอะไรคะมีชุดนี้อีก1ชุดซึ่งเต้ามองว่าตรงนี้มีแรงขายแท่งนี้นะคะพยายามขึ้นไปทิ้งไส้ที่แนวต้านแสดงว่ามีแรงขายเข้าที่สำคัญคือเขาลงมาปิดใต้แนวด้วยแต่ก็มองว่าตรงนี้แรงขายน่าจะเป็นตัวคุมแล้วแหละนะคะดังนั้นแท่งนี้ขึ้นไปมีรีเจคอย่างสวยงามนะคะพอมีจังหวะรีเจคแบบนี้แต่ก็มองว่าแน่นอนแรงขายต้องมาและก็เลยกดลงนะคะแล้วก็ทำให้ออเดอร์นี้เป็นไงคะจบลงมาใต้ราคาที่แต้วได้แต่ก็เลยชนะนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็ชนะ1ออเดอร์และก็เดี๋ยวไปต่ออีก1ออเดอร์ละกันนะคะถ้าชนะก็จบเลยแต่ถ้าแพ้ก็ไปต่อนะโอเคนะคะหากราฟกันอันนี้เหมือนกราฟพักตัวแต่ไม่ชอบตรงที่เขาไม่มีไส้เนาะพอไม่มีไส้ก็อาจจะปล่อยก่อนนะคะเดี๋ยวดูคู่อื่นแทนตรงนี้กราฟมีแนวรับแต่แนวรับก็หลายชั้นอยู่นะลองดูก่อนมีแนวโดจินี้นะคะกราฟเล่นแนวเยอะอยู่นะคะแนวเยอะรอดูกราฟก่อนนะโอเคไม่ได้นะคะอันนี้นะคะจริงๆกราฟก็มีแนวนี้1นะคะแนวตรงที่กราฟวิ่งเลยเนี่ย1เปิดเป็นแก็บดันเปิดเป็นแก็บลงนะแล้ว OTC บางทีมันชอบไปกับแก็บนะคะดังนั้นเราอยากกดขึ้นใช่ไหมเราก็กดไม่ได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวแต้วมารอแนวนี้อีกทีนึงนะโอเคระหว่างนี้ดูคู่อื่นไปก่อนนะคะโอเคโอ้โหคู่นี้แนวสวยนะคะแต่ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเมื่อกี้มีแรงรีเจคที่แนวนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ตีแนวซ้ายสุดแต่ว่ากราฟยังไม่เล่นก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ตีเป็นโซนไว้เนาะโอเคกราฟเข้าไปกลางน้ำแล้วโอเคนะคะคู่เมื่อกี้น่าสนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอ่ะโอเคจริงๆแนวสวยมากนะกราฟจบตรงนี้เหรอ
จแบบอยากคาลิเบตแนวมากเลยนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนคือกราฟอันนี้คาลิเบตแนวด้วยโดจินะแต่ก็มีแท่งเขียวใหญ่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงเนาะตอนนี้ให้กราฟชัดเจนสักนิดนึงนะคะอ่ะปล่อยก่อนแล้วกันไม่มั่นใจอันนี้เทรนลงไม่ได้เทรนลงแรงไม่ได้อันนี้กราฟไม่ได้อันนี้กลางน้ำไม่ได้นะคะปล่อยก่อนอันนี้ขึ้นแล้วขึ้นจากเขียวใหญ่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะโอเคอันนี้ไม่มีอันนี้พักตัวเป็นไซด์เวย์ได้ไหมปิดบนแนวโอ้โหคือปิดเป็นแนวสวยนะแต่ไม่ชอบตรงที่กระโดดเป็นแก็บอีกแล้วนะคะเสียดายอันนี้ก็มีแนวตรงนี้นะคะแต่กราฟยังไม่เล่นไม่ค่อยชอบอันนี้ชนะแนวไปแล้วค่อยว่ากันอันนี้น่าสนใจแต่ไม่เอานะคะโอเคติดไส้ตัวเองอันนี้มีแนวไส้นะคะแต่ก็ไม่ได้สวยมากนะไม่ได้นี่ลงตามแก็บนะคะนี่แหละที่กลัววัน OTC นะคะอันนี้จะเล่นแบบแท่งเบรกได้ไหมเปิดแก็บอีกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ได้เลยนะคะตอนนี้รอก่อนเนาะแนวต่อมานะคะเป็นแนวโดจินะโอเคไม่ได้อันนี้กลับขึ้นไปแล้วไม่ได้อันนี้ไม่ได้โอเคตรงนี้มีแนวนะคะเดี๋ยวตีก่อนจบบนแนวไหมอีก4วิโอเคจบบนแนวนะคะแต่ว่ารอเขาลงมารีเจ็คก่อนนะลงไหมอ่ะลงมาลูกลงมาถ้าลงจะกดนะแต่ถ้าไม่ลงไม่กดนะคะไม่ถึงแนวอ่ะโอเคหมดเวลาไม่ได้นะคะไปต่ออันนี้โอเคนะคะกลับมาเล่นกับแนวเดี๋ยวอาจจะกลับมาดูอีกรอบนึงอันนี้มีแนวต้านโดจิแต่กราฟขึ้นแรงไม่ไว้ใจอันนี้มีต้านหลายชั้นนะอันนี้นะคะโอเคตอนนี้มี UH นะคะที่น่าสนใจอันนี้กับคู่นี้นะคะน่าสนใจ EU ถ้าขึ้นไปรีเจ็คก็จะกดอยู่นะโอเคตัดสินใจไม่ดีนะคะโอเคไม่เป็นไรหาคู่อื่นนะคะเอาไงนะคะอันนี้ท่านเลื่อนมาตรงเนื้อนี้นะคะโอเคเขาก็มีความชนะเนื้อได้แล้วนิดนึงนะคะอันนี้ยึดแนวโดจิอ่ะโชคดีที่เราไม่ได้เข้านะคะอันนี้เกิดแก็บอีกแล้วนะคะ
อันนี้มีไส้น้ำร่องเต้าอาจจะคาลิเบตนิดนึงนะตรงนี้นะคะเลื่อนมาเขียวใหญ่นี้โอเคมีรีเจ็คนะคะเมื่อกี้อ่ะกดแล้วกันนะคะราคาไม่ดีอยากซ้ำนะคะซ้ำแล้วกันนะคะโอเค ถ้าแพ้ก็ไปต่อนะต้องมานั่งทำใหม่อีกเนาะโอเคไม่เป็นไรนะคะคือถ้าเห็นแท่งก่อนหน้ามันไส้น้ำร่องก็เลยแบบปรับแนวนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอจบก่อนแล้วกันนะคะอธิบายทีเดียวไหวไหมลูกอึ๊บไหวไหม8วินะคะ6 5 4 3 2 1โอเคนะคะชนะและมาวิเคราะห์กันสำหรับตรงนี้เลยนะคะตอนแรกก็ตีแนวดูจิเหมือนที่บอกนี่แหละนะคะแต่ปรากฏว่ากราฟข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาดูยังไงนะคะชุดนี้ข้ามก่อน1รอบนะคะแล้วปรากฏว่าชุดนี้กลับมาอีกครั้งนึงก็ข้ามอีกนะคะแต่พอเขาข้ามแล้วเขามาสนใจกับแรงซื้ออีกจุดนึงนั่นก็คือแรงซื้อที่แท่งนี้นะคะพอเขามาสนใจแรงซื้อนี้เราก็ดูให้ข้อมูลทางขวามันมีข้อมูลบอกอยู่ว่าตรงนี้มีแรงซื้อนะคะซึ่งส่งกลับขึ้นไปใช่ไหมก่อนที่จะกลับมาอีกรอบนึงคราวนี้กลับมาแข็งแรงแน่นอนแต่ไม่ชอบส่วนแท่งแข็งเนาะนะคะถ้าแนวแบบไม่ได้ดีจริงๆนะคะแต่แท่งนี้เกิดอะไรขึ้นเขาอ่อนแรงที่แนวแล้วก็มีอะไรคะมีไส้น้ำร่องให้แต้วดังนั้นแท่งนี้เห็นการลงมารีเจ็ครอบแรกแล้วแต่ไม่ได้กดนะคะก็คิดว่าน่าจะมีแรงซื้อเหลืออยู่นะคะอย่างน้อยก็วิ่งไปหาปลายไส้ตรงนี้สักนิดนึงก็เลยกดออเดอร์ขึ้นที่แนวรับนะคะแต่ว่าราคามันแอบดุนิดนึงเนาะมันห่างแนวเยอะนะคะพอเข้ามาใกล้แนวอีกรอบนึงก็เลยซ้ำอีกรอบนึงนะคะแล้วปรากฏว่ากราฟก็เป็นไปตามทิศทางที่เราวิเคราะห์ว่าแนวรับมีแรงซื้อนะคะไส้มีการนำร่องแนวกราฟเล่นเรียบร้อยออเดอร์นี้ก็เลยวินนะคะทั้ง2ไม้เลยนะสำหรับวันนี้ก็จบงาน2ออเดอร์นะคะมีเบิ้ลไปไม้นึงเนาะก็เบ็ดเสร็จทั้งหมดรวมเป็น3ไม้นะคะวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แล้วเพราะว่า OTC ออกให้ไวนะคะเพราะว่านี่ก็ดึกแล้วด้วยปกติจะไม่ค่อยชอบเทรด OTC ช่วงดึกเท่าไหร่แต่วันนี้กราฟพอได้ก็เลยเทรดนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แต้วด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากพูดคุยด้วยกันก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วก็ใครที่เพิ่งมาใหม่ยังไม่มีบัญชีเทรดเป็นของตัวเองสามารถคลิกเข้าไปใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์สำหรับเปิดบัญชีเทรดฟรีอยู่ซึ่งในนั้นนะคะสามารถเติมเงินเดโมเข้าไป 10,000 เหรียญเพื่อที่จะฝึกเทรดเทคนิคได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบเทคนิคนี้ก็ลองเอาไปฝึกกับเดโมดูก่อนนะคะสำหรับคืนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ